เอามาดูรถของเฮียจ่อยครับผมมีอยู่2ตัวครับ2ตัวมีโกเบกับฮิตาชิครับฮิตาชิตัวนี้เป็น 5G ครับเป็น160ครับแต่ว่าติดป้าย200ครับจริงแล้วเป็น160ครับผมแต่ติดป้ายเป็น200ครับฮะใช่นี่แหละก็สิมาถ่ายรถร้อนเหรอเนี่ยมาถ่ายทั้งคนรอความล่ะมุ่งหลังคาพร้อมเฮ็ดหม่องอยู่ให้รถจ่ายเข้าบ้านหมดแล้วครับเพราะว่าฝนตกหนองบัวลำพูเดี๋ยวนี้ต้องฝนนี่เริ่มตกนะครับตกทุกวันครับผมยังไม่เคยขับเลยครับรุ่นนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองขับดูก่อนให้ลองขับในเด้อครับโชเฟอร์คนรอเกิดมาท่านเคยขับอยู่รุ่นนี้เดี๋ยวลองขับเหมือนกันหน้าเป็นไงวะเกือบมุ่งจ้าไว้เสร็จขึ้นเลยปะล่างเอาด้วยจอยางมันเอาเสียบความมันไงวะโอ้บูมอ่ำมันไงดีไว้เนาะตัดเครื่องเลยครับรุ่นนี้นะครับพี่น้องนะบางคนไม่เคยเห็นภายในนะครับเดี๋ยวรีวิวภายในให้ดูสักหน่อยจะเป็นแบบนี้นะครับตัดอยู่ตรงนี้เอาบิดคุณเกียร์ไปทางใดเลยเนี่ยว้าครับบิดเป็นปกติครับคือเมื่อคืนกำลังอย่างน้อยโอ้มันได้ออกกำลังวันนั้นดิปกติอยู่ออกกันเกียร์ที่ได้เกียร์โอ้มันเสียบจำบ่ไม่ได้ไปหัวแล้วเนี่ยไปโอ้รู้สึกจังวะมันได้คอยลูกคอยค้ำวันนั้นบ่เออโอ้รุ่นนี้ครับเป็นเครื่องมิตซูครับสี่สูบมิตซูนะครับผมมิตซูมิชิ4สูบครับโอเคครับเอาคอนโทรลลงแล้วครับเตรียมพร้อมตอนนี้เราเร่งอยู่ที่เร่งประมาณเกือบครึ่งครับเลยครึ่งครับผมมีอะไรไหมก้นมีอะไรไหมเดี๋ยวเดินไปข้างหน้าดูหน่อยรู้สึกว่ามันนุ่มกว่าร ถ200นะครับของเสียกี้ครับ
ือว่ามันเป็นเพราะบางคันครับเป็นเพราะบางคันนะครับเดี๋ยวเร่งจำก่อนครับทีนี้เร่งคันเร่งจำนะครับเมื่อกี้ไม่จำนะครับทีนี้เร่งจำเลยครับสปีดบูมสปีดอาร์มไวนี่ครับเวลาตักงี้ครับนี่ครับเวลาซ่อนเลยครับชื่อมากทีครับชวบโอ้มันไปขับรถไม่นี่ไวนะครับแต่ว่าเวลาที่เจอของแข็งนะมันจะอยู่เลยนะครับโกเบนี่งานเคลียร์ลิงครับงานเคลียร์ลิงครับตีป่าชอบมากเลยครับตัวนี้ครับนี่ครับสำหรับทำแบบนี้ครับเนี่ยถ้าตีป่าถ้าเคลลิ่งนะครับมักจะได้ทำแบบนี้ครับนี่ครับมักจะได้ทำแบบนี้ครับถ้ารถที่ช้านะครับเวลาที่เรายืดแขนไว้นี้ครับแล้วเวลาหุบเข้ามาอย่างนี้ครับหุบเข้ามาจะช้ามากครับต้องรอครับนี่ครับปึ๊บแบบนี้ครับเวลาหุบเข้ามาอย่างนี้จะช้าครับต้องรอสำหรับโกเบนี่ไวครับไวเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยจอบตัวนี นี่เป็นลูกลังโอ้ชอบเลยครับรุ่นนี้พอดีขนาดเลยครับพี่น้องเอ้ยถ้าจะซื้อรถขนาดเล็กครับขนาดกลางอย่าลืมนะครับรุ่นนี้ครับพี่น้องครับเป็นรุ่นที่ผมใฝ่ฝันครับรุ่นนี้แต่ราคาของมันนะครับเท่ากับซานี่เท่ากับซานี่205นะครับผม205ตัวใหม่นะครับ3.5 ล้านครับ
าเป็นเงินดาวก็อยู่ที่ถ้าดาวก็จะส่งงวดอยู่ประมาณเดือนละ 60,000 ครับถ้าดาวสักต่ำๆหน่อยครับผมถ้าดาวไม่แพงเป็นเครื่องยนต์ก็เป็นมิตซูครับผมมิตซูมิชิ4สูบเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องรุ่นเดียวกันนะครับกับ3124ครับผม3124ของแคทนะครับลงมาลงวะคนลงมาจากข้างบนครับฝนตกแล้วครับผมก็จะไปแล้วครับฝนตกแล้วครับครับดีครับพี่น้องเอ้ยความฝันเลยครับนี่ท่านนี่รุ่นนี้ครับผมก็เชื่อว่าเป็นความฝันของใครใครหลายๆคนนะครับรุ่นนี้ครับขับดีแห้งครับมักมักมักสวัสดีใส่บักสุดใส่เผยไปก่อนครับพี่น้องตอนนี้โอ้วิ่งหนีฝนออกมาครับเมื่อกี้นี่ปิดประตูได้แล่นจั่นเลยครับโอ้ฝนตกแรงมากครับ 3-4 วันติดต่อกันแล้วครับน้องบลัมพูฝนตกคาดว่าน่าจะตกแบบนี้อีกสักหน่อยนะครับผมว่าตามไล่ตามนาเนี่ยมีน้ำแน่นอนครับมีน้ำแน่นอนครับตอนนี้กำลังสวนอ้อยป่าอ้อยนะครับกำลังเริ่มเขียวครับให้อธิบายความรู้สึกนะครับผมจากได้ทดลองขับนะครับผมเพิ่งเคยขับเป็นครั้งแรกนะครับรุ่นนี้ครับครั้งแรกเลยผมนึกว่ามันจะเหมือนกันกับพวกรุ่น8200นะครับพวกรุ่น8200ผมเคยขับมา2คัน3คันนะครับความรู้สึกเหมือนกันนะครับก็คือมันจะรู้สึกว่าคอนโทรลมันจะเป็นแข็งๆไวๆนะครับมันก็ไม่แข็งหรอกครับแต่ว่ามันเป็นแบบสั้นๆอ่ะถ้าเป็น200นะครับมันจะเราทำเบาๆมันก็จะไปแรงๆครับเบาภาษาบ้านแบบอีสานบ้านเฮาอธิบายได้ว่ามันเป็นแบบขิ่งแข็งครับถ้าเป็นพวกรุ่น8200นะครับเป็นแบบขิ่งแข็งนะครับกระตุกมันเร็วปึ๊บๆๆๆนะครับแต่อันนี้ความรู้สึกที่ผมไปขับเมื่อกี้นะครับมันเป็นเหมือนกับคอนโทรลเหมือนกับแคปเลยครับคนจะรู้สึกยาวๆกว้างๆนะเวลานุ่มนวลครับผมขึ้นไปขับเมื่อกี้นี่แค่ผมขับไม่นานนะครับไม่ได้ตากดินใส่รถดำไม่ได้อะไรนี่ผมรู้สึกว่ามันเข้ามือเลยครับขับแป๊บเดียวรู้สึกเข้ามือเลยครับเวลาสโลปเวลาอะไรนี่ทำได้เลยดึงสโลปดึงอะไรครับเกียร์ดินเกียร์ลิงนะครับมันเข้ามือเลยครับปรับหน้าดินมันเข้ามือเลยแว๊บแว๊บแว๊บเข้ามือเลยครับโอ้ขับดีมากเลยครับรุ่นนี้140ซูเปอร์ XM ครับผม LC ครับซูเปอร์ XM ครับตัวนี้ครับ3.5 ล้านครับผมปัจจุบันนี้ยังส่งงวดอยู่ครับสำหรับเฮียจ่อยบอกว่าเหลืออยู่9งวดนะครับงวดละ 60,000 นี่ครับได้3ปีครับเหลืออยู่9งวด3ปีกว่าใช้ดีมากเลยขับดีครับขับดีเยี่ยมครับถ้าใครจะซื้อรถรุ่นขนาดนี้นะครับอย่าลืมนะครับรุ่นนี้นะพิจารณาได้เลยครับขับดีมาก